สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนากุย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลกับมารายงานข่าวโรครู้ก็ต้องรู้ครับผมนะเอารับประเด็นร้อนครับผมนะหลังจากที่เป็นดราม่าครับผมนะฮะเรื่องราวของคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชครถแห่ครับผมนะขออนุญาตคุณบอลเชิญยิ้มครับผมนะที่เอารูปมาลงครับผมเพราะเป็นกระแสที่กำลังมาแรงอยู่หน้าตอนนี้ครับผมนะหลังจากที่คุณบอลเชิญยิ้มนำเจ้าของค่ายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับผมนะระบายถึงความในใจระหว่างที่ได้ร่วมงานกับน้องโชคนะฮะรถแห่ครับผมนะรู้สึกว่าตนเองนั้นเก็บกดมานานแล้วก็ถูกนินทาหลังเวทีนะฮะหลังไมค์ตลอดครับผมนะฮะว่าทำไมกลายเป็นคุณแบบนี้ไปได้นะฮะสิ่งนี้ครับผมนะฮะวันนี้ครับผมนะฮะคุณแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มครับผมนะก็เป็นศิลปินตลกครับผมนะเขาก็ออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้ถึงน้องโชคว่าสิ่งนี้น้องโชคทำไม่ถูกนะนะฮะน้องโชคทำไม่ถูกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนครับกราบสวัสดีครับคุณโชครถแห่หลังจากที่ฟังคุณบอลเชิญยิ้มออกมาแถลงข่าวโชคกับแฟนสาวออกมาชี้แจงพี่ขอถามหน่อยถ้าพี่จะแนะนำเนี่ยโชคจะโกรธพี่ป่ะดึงความน่ารักของตัวเองกลับมาศรัทธาที่แฟนเพลงมีให้ความเอ็นดูและความเชื่อใจที่ผู้ใหญ่มีให้ด้วยดีเสมอมาความจริงมีคนรู้แค่ไม่กี่คนหรอกแต่มันมีทางออกคือต้องแถลงข่าวออกมาขอโทษเขาซะผิดก็แก้ไขพลาดไปก็ปรับปรุงลดอัตราตัวเองลงมาความก้าวหน้ากลับมาแน่นอนเชื่อพี่ขึ้นแล้วต้องลงให้ได้แต่ถ้าลงไม่ได้พี่มีอะไรจะแนะนำนี่เลยกาแฟแพทเมจิกพัทไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองมีคอลลาเจนอะเซลลูล่าเชอร์รี่คุ้มดีลงง่ายนี่กาแฟแพทเมจิกพัท1ห่อมี30ซอง365บาทสั่งเลย งงเจอกูขายของ1ห่อมี30ซองเพียง365บาทเท่านั้น งงอะดิงงเจอกูขายของงงสั่งเลยร้านหนึ่งที่แกจะเอาแชทมาให้ดูนะอันนี้คือพูดมาก่อนพูดเริ่มต้นเลยว่าแบบมันมีร้านเนี่ยเขารีเควสเป็นทีมพี่บอลนะแล้วเราก็เลยมานั่งสงสัยแต่ตอนนั้นเราก็โอเคได้ค่ะถ้าร้านรีเควสก็ไม่เป็นไรเราแบ่งงานต่อเดือนเราจะแบ่งเป็นต่อเดือนแล้วเรียบร้อยก็คือหน่วย1หน่วย2เดือนนี้หน่วย1มีกี่งานหน่วย2มีกี่งานแล้วเขาก็มาบอกช่วงปลายเดือนว่าร้านเนี้ยเขารีเควสทีมนี้นะตอนแรกเราก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยร้านดูได้ยังไงเพราะเราพยายามทำโชว์ไม่แตกต่างก่อนหน้านี้นะครับต้องขอแจ้งนิดนึงก่อนหน้านี้เราจะไม่บอกใครเลยว่าเรามี2ทีมเพราะว่าเราจะทำโชว์แม่มันแตกต่างกันนะครับผมแล้วเราก็ปรึกษากับพี่ดอนกับพี่บอลว่าเราจะคุยกันแล้วว่าเราจะไม่บอกเจ้าภาพเลยว่าเรามี2หน่วยนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีเจ้าภาพโทรมาบอกว่าอ้าวคุณมี2หน่วยไม่ใช่เหรอทำไมไม่แบ่งอีกหน่วยนึงมาให้ร้านผมอะไรเงี้ยผมก็ตกใจเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นบนเวทีชนเวทีนี่แหละไม่ได้ชกผมบอกเลยแล้วคนที่เอาผมไปงานก็อยู่ด้วยคือจะบอกว่าบนเวทีเนี่ยที่เกิดเรื่องวันนั้นผมแบกเรื่องราวเนี้ยบนเวทีมาหลายงานมากในการที่บางทีคุณปล่อยให้ผมขึ้นกับเวลาเพียงน้อยกับเจ้าภาพที่เขาจ้างผมไปด้วยคำว่าน้องก็อาจจะมั่นใจตัวเองสูงมากนะครับเขาเปลี่ยนสถิติตอนโชว์เลยแต่เขาไม่มีการบอกคุยบอกพี่บอลมันกลายเป็นคาร์เบนโอโอกันนะคือมันการฆ่ากันบนเวทีนะครับแล้วก็ที่เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นบนเวทีชนเวทีนี่แหละไม่ได้ชกผมบอกเลยแล้วคนที่เอาผมไปงานก็อยู่ด้วยคือจะบอกว่าบนเวทีเนี่ยที่เกิดเรื่องวันนั้นอย่างนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วผมเนี่ย
แบกเรื่องราวเนี้ยบนเวทีมาหลายงานมากในการที่บางทีคุณปล่อยให้ผมขึ้นกับเวลาเพียงน้อยนิดกับเจ้าภาพที่เขาจ้างผมไปผมก็เลยบอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นธรรมไม่ใช่ครับขออนุญาตอย่างนี้ชูพี่อาจจะไม่เคยเห็นโชว์ของแพทย์ครับอธิบายให้เห็นภาพโชว์ของโชคบอลเนี่ยจะมีวงนักร้องเปิดเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโชคก็จะเล่นอีกประมาณ40นาทีและพี่บอลกับโชคจะขึ้นมาแจมกันอีก40นาทีอะฮะการเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้โชว์อยู่ประมาณชั่วโมง45ถึง2ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แต่บังเอิญว่าช่วงหลังๆเนี่ยด้วยคำว่าน้องเขาอาจจะมั่นใจตัวเองสูงมากนะครับเขาเปลี่ยนสคริปต์ตอนโชว์เลยแต่เขาไม่มีการบอกคุยบอกพี่บอลมันกลายเป็นคาร์เป็นดูโอกันนะคือมันการฆ่ากันบนเวทีนะครับเพราะผมก็พูดเลยคุณเห็นจ้าเอ็มไหมเขาเอื้อกันแรกๆก็ใช่แต่หลังๆผมก็เลยพูดกับเขาเลยว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกฆ่ากันนะภาษาศิลปินคุณทำกับผมนี้ได้ยังไงเวลาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งคุณขึ้นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งคุณให้ผมขึ้นตีหนึ่งสิบสี่สิบนาทีเหลือ20 นาทียี่สิบนาทีซึ่งพี่เคหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับผมนะฮะก็ฝากติดตาม TikTok ของคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มด้วยซีนี้ครับผมนะมันเป็นประเด็นร้อนที่ผมอยากจะบอกว่าน้องโชคถามว่าถูกหรือผิดนะฮะผมเป็นชาวโคราชเองนะเป็นรุ่นพี่ถือว่ารุ่นพี่น้องโชคก็อยากจะตักเตือนน้องโชคครับผมนะฮะตักเตือนว่าสิ่งไหนที่ดูเหมือนว่าเรานั้นทำเกินไปเราทำผิดพลาดไปด้วยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีก็ควรที่จะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง3คนเนี่ยเขาคงจะไม่ทำร้ายเด็กหรอกครับนะแต่มันคงจะสุดจริงๆนะฮะเขาถึงมาตั้งโต๊ะนะมันคงจะสุดจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงเขาไม่ได้โทษโชคหรอกแต่เขามองว่าเมียนะเกินไปนะเอออะไรก็ไม่โอเคไม่โอเคนะมันเป็นอะไรที่การทำงานร่วมกับคนอื่นมันลำบากน้องโชคก็ผิดตั้งแต่ไปหักเพื่อนแล้วเพื่อนทำรถแห่ร่วมมาด้วยกันนะฮะฟาดฟาดฟันมาด้วยกันกว่าจะดังกันมานะฮะรถแห่ก็ทำเต็มที่นะฮะเขาทำเครื่องเสียงก็ทำลง YouTube ระบบทำให้ดีทุกอย่างน้องโชก็มีเสียงมีพลังมีความสามารถมันก็หยุดหยวนกันไปพาวงกันไปได้สวยมีงานมีชื่อเสียงแต่ถึงเวลาปั๊บน้องโชมีเมียน้องโชเอาเมียเข้ามาจัดการเรื่องนี้ทุกอย่างนะฮะต้องหักกับเพื่อนทุกคนที่มาด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละครับผมอยากจะบอกว่าน้องโชคทำผิดนะฮะทำผิดต่อรถแห่ด้วยนะเข้าใจอยากเติบโตนะเข้าใจอยากเติบโตแต่ว่าต้องรอสัญญาให้มันหมดทุกอย่างมันจะได้ดีครับนะตราบใดที่ยังมีก็เรียกฮะยังมีความสามารถไม่ต้องกลัวครับน้องโชคครับนะแต่ตอนนี้มีปัญหากับตอใหญ่เนี่ยผมบอกตรงว่ามีปัญหากับตอใหญ่ดังนั้นต้องเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะเอาละครับเป็นกำลังใจครับทุกฝ่ายครับผมนะฮะขอให้เข้าใจกันด้วยดีครับผมนะฮะจิ้มสปาร์ตหน้าจอครับกดชมที่ต่างๆแล้วกดนี้จิ้มสปาร์ตหน้าจอกดติดตามตำนาโคย่าครับสวัสดีครับ